ส่วนพักประชาธิปัตย์อนาคตจะเป็นอย่างไร mm. แน่นอนแหละถ้าไปถามหัวหน้าพักเลขาธิการพักชุดปัจจุบันเขาก็ต้องมั่นใจว่าเขาจะนำทัพได้ดีใช่ไหมครับแต่ว่าบรรดาสมาชิกคนสำคัญทั้งที่ลาออกไปแล้วก่อนหน้านี้และที่ยังอยู่แต่กำลังตัดสินใจอนาคตของตัวเองล่าสุดไปสืบมาได้ว่าเขาตั้งวงถอนาคตของตัวเอง mm. ร่วมกันว่าจะเอายังไงดี หลังจากที่ได้กรรมการบริหารพักชุดใหม่นําโดยคุณเฉลิมชัยสีอ่อนที่เป็นหัวหน้าพักแล้วก็นายกชายเด็ดอิดขาวทองเลขาธิการพักแล้วก็เกิดปรากฏการณ์เลือดไหลออกมีสมาชิกแกนนําคนสําคัญที่โบกมือลากันไปไม่หยุดเนี่ยนะครับสอสอและสมาชิกพักที่เราบอกว่าเขาไปตั้งวงถกพูดคุยถึงอนาคตของตัวเองเนี่ยมีราวราวสามสถึงสีคนเลยทีเดียวนะครับต่อไปนี้คือประเด็นที่เขาพูดคุยกัน นะแอบไปสืบมาอย่างแรกคืออนาคตของพรรคประชาธิปัตย์เขาก็คุยตั้งคำถามตกเถียงกันว่าจะเดินต่อไปในทิศทางใดเบื้องต้นมองตรงกันว่าบรรดาสสและกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่น่าจะพยายามอย่างถึงที่สุดที่จะนำพาพรรคเข้าร่วมรัฐบาลชุดนี้ให้ได้สองคือสสแกนนำและสมาชิกพรรคทั้งที่ลาออกแล้วและยังไม่ลาออกจะเอาอย่างไรกับอนาคตในทางการเมืองมีบางคนเสนอให้ตั้งพรรคใหม่ เสนอบุคคลที่ได้รับการยอมรับเป็นหัวหน้าพักเช่นคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะอดีตนายกอดีตหัวหน้าพักประชาธิปัตย์แต่ว่าทั้ง2ประเด็นนี้ครับทั้งเรื่องของการตั้งพักใหม่และเสนอชื่อคุณอภิสิทธิ์ยังไม่ถึงกับมีข้อสรุปที่ชัดเจนเป็นการโยนเรื่องนี้เข้ามาถกเถียงกัน 3. ม,มีการหารือกันว่าการเปิดพื้นที่ให้กับคนรุ่นใหม่ได้ทำงานจริงๆอย่างเช่นมาดามเดียวัฒยญญาบุญนาคและกลุ่มคนรุ่นใหม่ของพักประชาธิปัตย์ที่วันนี้ เกือบจะทุกคนเลยหันหลังให้พักไปหมด,ดแล้วแต่การทํางานการเมืองก็ควรจะมีพักการเมืองใหม่มารองรับเนี่ยคนกลุ่มนี้ะจะทําอย่างไรกับพวกเขาให้มีพื้นที่ให้มีบทบาท4ที่เขาถกกันก็คือทิศทางการเมืองปีหน้าพักเพื่อไทยจะผลักดันนโยบายได้สําเร็จหรือไม่พักก้าไกลจะถูกยุบพักจนเกิดภาวะแพ้แตกหรือไม่ทิศทางการเมืองในภาพใหญ่จะส่งผลต่อแนวทางการทํางานการเมืองต่อไปของคนประชาธิปัตย์ที่เป็นกลุ่มที่ไม่ร่วมสังกรรม กับคณะผู้บริหารชุดใหม่เช่นถ้าหากพรรคก้าไกลถูกยุบอ,อาจจะมีสสบางส่วนแตกออกมาถ้าดึงคนกลุ่มนี้เข้ามาร่วมงานในชื่อของพรรคใหม่ก็จะมีสสทํางานในสภาได้ทันทีและพอมีสสในสภาก็สร้างบทบาททางการเมืองได้มากขึ้นไม่ต้องไปรอถึงการเลือกตั้งสมัยหน้าใช่ไหมครับมีรายงานเพิ่มเติมอีกว่าอดีตแกนนําพรรคประชาธิปัตย์ที่มีนาโน้มสนับสนุนให้ไปตั้งพรรคการเมืองใหม่มีหมอตีสาธิตปิตุเตชะ อดีตรัฐมนตรีช่วยสาธารณสุขและบ้านใหญ่ระยองรวมอยู่ด้วยส่วนทีมบุญญามณีจากสงขายังคงสงวนท่าทีจะเอาด้วยกับแนวคิดไปตั้งพักใหม่ตามคําเชิญชวนของหลายคนหนึ่งในนั้นที่นําโดยหมอตีหรือไม่แต่ก็เป็นที่น่าสังเกตก่อนตอนนี้เราก็เคยรายงานไปแล้วว่าการขึ้นป้ายสวัสดีปีใหม่ของทีบุญญามณี โดยเฉพาะคุณสันเพชรบุญยามณีสสสงขลาลูกชายของคุณนิพนธ์เนี่ยครับอดีตรัฐมนตรีช่วยมหาไทยอดีตรองหัวหน้าพักประชาธิปัตย์ปรากฏว่าในป้ายทั้งป้ายของคุณนิพนธ์และป้ายของคุณสันเพชรไม่มีการใส่โลโก้พักประชาธิปัตย์บนป้ายเลย oh. ไม่มีแม้แต่สีสันอะไรที่มันทําให้เข้าใจได้ว่าเป็นพักประชาธิปัตย์ oh. แค่นี้ทําให้คนในพื้นที่เขาวิาพากษ์วิจารณ์กันไปต่างๆนาะนาะนะว่าเอ๊ะทีมบุญญามณีหรือหนึ่งในบ้านใหญ่สงขลา อาจจะเตรียมโบกมือลาพักประชาธิปัตย์ไปค่อนข้างแน่หรือเปล่าเพราะว่าคนในพื้นที่เขาเห็นมาเยอะนี่ปกติเวลาขึ้นป้ายมันต้องมีอะไรที่บ่งบอกถึงความปาเป็นประชาธิปัตย์สีก็ยังไม่ใช่ครั้งนี้มาแปลกเลยะนะแล้วก็อย่างเอาไปดูป้ายคุณสันเพชรอีกทีนะที่ท<ะ>ผมชี้ให้เห็นข้อสังเกตอ่ะเขาเขียนว่าสสสงขาเขตเขตหนึ่งสงขลาเห็นไหมค<ะ>่ะคือถ้า ผู้ตำแหน่งขนาดนี้อย่างน้นนอยๆมันน่าจะบอกพักหน่อยได้ไหมใช่ค่ะโอเคคุณนิพนธ์เนี่ยถ้าไม่ได้เป็นสสสมัยนี้ก็ยังพอเข้าใจได้ถ้าหากว่าจะไม่ติดป้ายพักประชาธิปัตย์แล้วก็ท่านก็ไปใช้ตำแหน่งอดีตนาย,ยกอบจอ<ช>แต่อย่างสสสันเพชรอะยังไงก็ต้องใส่อะบรรทัดสุดท้ายยังไงก็ต้องมีพักประชาธิปัตย์โดยทั่วไปนะคะเพราะเป็นสสประชาธิปัตย์มาสอดรับกับข่าวที่เราบอกว่าเขา มีการตั้งวงถกกันถึง<ะ>อนาคตก็เลยจับตามองว่าทีมบุญญาบณีจะเอายังไงจะอยู่ต่อหรือจะไปกับแนวคิดของการตั้งพักใหม่ส่วนฝั่งของมาดามเดียยังคงสงวนท่าทีครับท่ามกลางกระแสข่าวว่ามีพักเล็กรวมตัวกันมาขอหาหรือจะเชิญคุณเดียเป็นหัวหน้าพักเพื่ออาจจะรอรับสอสก้าวไกลบางส่วนที่แตกรังออกมากรณีที่พักก้าวไกลถูกยุบในปีหน้าค่ะคือ ก็ยังอยู่ระหว่างการตัดสินใจนะดูจากหลายๆแ,แนวทางแต่ที่แน่ๆเนี่ยมีหลายกลุ่มในประชาธิปัติเดียวตัดสินใจไม่ไปต่อกับกรรมการบริหารชุดใหม่แล้วอปีหน้าน่าจะเห็นทิศทางทางการเมืองมันเข้มข้นขึ้นนะคะมไม่รู้ว่าจะมีพักการเมืองเกิดใหม่มากน้อยขนาดไหนด้วยล่ะค่ะ